ว่าก็ซื้อบ้านซื้อช่องแม่และอาชีพเราซื้อบ้านซื้อช่องจริงๆแล้วติดกันซื้อบ้านช่องให้แม่แล้วแล้วก็ดูแลเขาดูแลเขาดูแลเขาตามที่เราสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากได้อะไรว่าหาให้ตัวเองอย่างนี้นู่นนั่นนู่นนี่อะไรที่เราชอบทุกสิ่งอย่างเราจะแต่งรถหรืออะไรต่อมีอะไรที่เราชอบจริงๆแล้วก็จะพยายามทำตัวเองแรงเอาไว้ไหมถ้าเราไหวแล้วก็ทำก็ไม่น่าจะมีอะไรนะตอนนี้คือเก็บเงินเรื่อยเรียนต่อทุกอย่างที่อยากอยู่แบบไปมีตังไปโรงเรียนแต่มันยังไม่จบอ่ะดิใช่ตอนนี้คือเป็นไอดอลน้อยเป็นแบบอย่างผมก็ใช้ชีวิตแบบอย่างนี้แหละซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำตัวแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวกลัวคนอื่นเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นไงมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตปกติเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นดารานักแสดงที่ดังๆอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าผมจะทำอะไรเหมือนที่คนทั่วไปต้องทำกันเคยร้องเพลงคนนู้นคนบอกว่าเซฟเฮลนุ่มจะเปลี่ยนรถผมเมื่อวานพี่น้องจะเปลี่ยนรถผมเมื่อวานรถสิบล้อโอ้โหรถไปดูรถไปดูวิ่งไปก่อนหยุดถึงมาซื้อรถใหม่แล้วเหรอมันมีรถตู้ค่ะหรือว่าขับกระบะเหมือนเดิมมีรถใหม่ค่ะอันนี้ที่บอกว่าฉันอยากได้แล้วนะเสียเลยโดนปะโดนเลยผ่านกลับมาไหนอ่ะเป็นคนรักรถค่ะลูกไปต่อยเลยอ่ะโดนกูนิดเดียวกูลุกเลยอ่ะพี่ที่หน้าหนึ่งเลยใช่ถึงไหนแล้วก็ลืมเลยอ่ะเออแบบอย่างก็ไม่คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใช่เพราะว่ายกเว้นเราจะทักเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีที่สังคมไม่ยอมรับแค่นั้นเองแต่เราทำในสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกันซึ่งแบบว่าเราไม่ได้ว่าจะมานั่งวางแผนตัวเองว่าเป็นตรงนี้เราต้องทำตัวอย่างนี้นะพอเด็กมาดูอยู่หรือคนหลายคนมาดูเราเป็นตัวอย่างของมันต้องใช่ก็คือเราไม่มีภาพนี่คือสร้างภาพใช่งั้นตายพี่อาจตายมานั่งวางแผนตัวเองว่าจะทำยังไงในแต่ละวันนี้เอาก็เป็นปกติอย่างนั้นอันนี้ภาพเราไปร้องคือเขาจะดูแบบแบดบอยนี่ไม่ผมเป็นคนใจร้อนแต่มีหัวทำซึ่งรู้ว่าแบบว่าผมถูกอ่ะคือถ้าผมมีอยู่ในหน้าที่ทำได้ไม่มากใช่ป่ะเมื่อกี้มันขับรถเฉียวผมคงเดินออกไปต่อยมันใช่ป่ะนักข่าวลืมทั้งอะไรนี้ผมก็ต้องใจเย็นดูว่าก็ไอ้พี่ยังไงเคลียร์กันไปทางที่จริงๆถ้าไม่มีนักข่าวผมไม่เป็นอย่างเงี้ยเละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบซึ่งแบบว่ามันจะมีเหตุผลของตัวเองภาพไม่เป็นไรจริงๆเรื่อยๆเลยไม่นะเรื่อยๆเลยมากกว่าอย่าใส่ดีขาหลบเลยกลายเป็นแบบบอยเป็นอย่างนี้เราบอยมากมีสาวๆเข้ามาแล้วมีเยอะมีพี่ผู้หญิงมีคือชีวิตปอกลายพี่ไม่ได้เยอะทำตัวไปบ้างไม่หรอกเราเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักไหมถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องชู้สาวอย่างเดียวอ่ะก็ถือว่าให้นะเพราะว่าเราก็จะดูแลถ้าเอาใกล้ตัวสองพ่อแม่เราเนี่ยเราก็จะแบบเคยทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยเช่นแบบแสดงความรักกับแม่อยู่แก้มอย่างเงี้ยว่าถ้าวันไหนเราลืมถามแล้วแม่ก็จะมอนตัวเองแบบเฮ้ยเราลืมว่าใช่ไหมปากอะไรลูกกระตันแม่ใช่ไหมซึ่งแบบว่าเดี๋ยวนะแฟนคลับเนี่ยเราเคยทำอะไรเราก็ต้องทำให้เราจะมีระดับเลเวลที่เราเคยให้เขาอยู่ให้แค่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแฟนเรามีแฟนคล้ายกันที่ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้มีการสมควรก็จะให้อะไรจากที่เป็นความสัมพันธ์ที่อะไรหนึ่งสองสามสี่ความรักอ๋อแน่นอนต้องสุดท้ายแล้วพ่อแม่ได้ก่อนสองคืองานก็พ่อแม่เป็นการพ่อแม่เป็นอะไรครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันก็คือยังไงก็คือออกที่บ้านสบายแล้วก็ครอบครัวใช่ครับแล้วผู้หญิงต้องเป็นเด็กไหมคือรู้เรื่องคือรู้เรื่องแต่จะรักไม่อยากแน่นอนพี่คงไม่เอาคนปากเปรี้ยวไปแน่ๆก็ต้องดูรูปแรกก็ต้องเห็นกันแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดยัดเยอะกับพี่ได้ชอบผู้หญิงเซ็กซี่มากเรียบร้อยน่ารักดีมากจะเจอไหมยังยังอ่ะ
ครับครับนี่เขาเป็นสามีคุณการเหรอใครบอกไม่มีก็เขาว่ากันมาเขาไม่ได้บอกนะหมายว่าจริงๆนี่ครับนี่คือไปพูดเปื่อยแล้วแบบไปเดินกับใครเขาคงอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเราแฟนลี่ใช่ไหมใช่เป็นคนให้ความหวังคนต้องไม่ไม่เราตลกพาขำกันอยู่แล้วแล้วแบบพอเราไปใกล้ใครเขาจะคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือเราก็เป็นคนนี้แต่เขาคิดเปล่าไม่รู้ตำหนิ